ใหญ่ครับนะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลนะครับว่าสงกรานต์แล้วก็เริ่มในสิ่งดีๆนะครับวันนี้ก็ได้แม่ชีพี่ติ๋งกลับมาแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วพี่ติ๋งต้องเปิดไมค์ด้วยนะนะครับอาทิตย์ที่แล้วพี่ติ๋งไปครับเสพี่แม่ชีพี่ติ๋งไปไหนมานะครับอาทิตย์ที่แล้วได้เปิดได้ต้องปิดเสียงหลีเสียงนะคะต้องหลีเสียงไม่ได้หลีเสียงหลีเสียงเราแก่แล้วขอโทษทีนะครับต้องโอเคเราก็ไลฟ์เหมือนไม่ไลฟ์นะครับเราก็มานั่งต่อหน้ากันนะครับเสียงก็แทรกต้องขออนุญาตขอโทษนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรับของเราไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้เราได้แม่ชีพี่ติ๋งกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของคนไทยนะเดี๋ยววันนี้เราจะขออนุญาตนะครับขอพรจากผู้ใหญ่แต่ก่อนจะถึงเรื่องการขอพรนะครับอยากรู้หลายเรื่องเลยครับแม่ชีพี่ติ๋งนะครับนะฮะแขกรับเชิญวันนี้เราก็ได้สองคุณยายแล้วกันเนอะนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่ติ๋งช่วยแนะนำแขกในรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทักทายคุณยายจ๋าด้วยครับค่ะก็วันนี้สวัสดีคุณหญิงชดานะเจ้าคะเป็นแขกพิเศษของเราต้องเรียกได้ว่าเป็นแขกVIP ที่สุดที่เราคือ VVIP ที่เราได้เชิญมาเลยนะเจ้าคะแล้วก็มาที่แก่งกระจานด้วยค่ะก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหญิงชดานะเจ้าคะวันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามีลิสต์ในการแนะนำยาวมากเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งแม้ว่าท่านจะเกษียณมานานแล้วแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบอีกเยอะมากเลยเจ้าค่ะอันนี้พอใหญ่ๆนะคะที่พอสังเกตคือตอนนี้ท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตนะคะแล้วก็ประธานกรรมการบริษัทพารากอนสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทเลยนับไม่หวัดไม่ไหวแต่อย่างไรก็ดีท่านก็ยังเป็นกรรมการแล้วก็เฮดยิกของสภากาชาดไทยนะเจ้าคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรกรรมการสภาของมหาลัยศรีนครินทร์แล้วก็นิด้านะคะคือตำแหน่งท่านเยอะแยะไปหมดเลยแล้วความรับผิดชอบท่านเยอะแยะไปหมดเลยยังไม่ได้สั่งซานะคะก็ขอกราบสวัสดีคุณหญิงเจ้าค่ะสวัสดีครับครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคุณยายจ๋าเหมือนเดิมนะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนครับพี่ติ๋งขอแย่งคิวพี่ติ๋งก่อนขออนุญาตถามครับคือด้วยวันนี้เรามี2คุณยายขออนุญาตใช้โอกาส2คุณยายนะคุณยายของหลานก็คุณยายของสาธารณชนนะครับของโลกครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคืออยากรู้อ่ะครับหลายคนฝากคำถามเลยว่าตอนที่คุณยายทั้ง2อ่ะโตมาอะไรเป็นความทรงจำที่ดีที่เรานึกถึงนะตอนนั้นไม่คงไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลมีเดียถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะครับอะไรเป็นความทรงจำที่ดีอะไรเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันเนอะอยากให้เด็กรุ่นนี้เห็นในสิ่งเหล่านั้นนะครับขออนุญาตถามคุณยายของหลานก่อนครับต้องอันดิวก่อนนะครับค่ะก็ขอเรียกกราบเรียนว่าเนื่องได้เกิดมานานมากแล้ว70กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่จำได้เกี่ยวกับชีวิตไม่วัยเด็กเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นเป็นเมืองซึ่งไม่ได้มีความแออัดนะคะค่ะบ้านที่ตัวเองอยู่ที่สุขุมวิทเนี่ยนะคะซึ่งขณะนี้เป็นซอย4ของสุขุมวิทนะคะซอยต้นๆเนี่ยณวันนั้นเนี่ยก็มีสักประมาณไม่เกิน10บ้านในซอยนะคะแล้วก็บ้านเราก็อยู่ปลายซอยนะคะอยู่ในที่ที่มีแปลงผักของคนจีนนะคะปลูกอยู่ติดๆกันมีที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะของแขกนะคะแล้วก็กลางๆซอยก็มีคอกม้าอะไรอย่างนี้เนี่ยคือชีวิตเมื่อ70ปีมาแล้วของถนนสุขุมวิทต้นๆนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าคือไม่เป็นที่ที่แออัดนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปมากๆจากสมัยนู้นถึงสมัยนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของประชากรของประเทศไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปมากในแง่ของจำนวนและลักษณะของสังคมนะคะถ้าถามว่าเมื่อสมัยนู้นเนี่ยมีความจำอะไรได้มากเมื่อตอนวัยเด็กนั้นคงจะเป็นเรื่องของชีวิตที่เรียบง่ายนะคะถึงเวลาก็ไปโรงเรียนนะคะถึงเวลาโรงเรียนปิดเทอมก็ได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดนะคะสมัยนู้นไปศรีราชาแล้วก็วิธีที่ไปศรีราชาก็ต้องข้ามแพข้ามแม่น้ำปักประกงนะคะเพราะว่าสมัยนู้นยังไม่มีสะพานที่ขับสติที่จะข้ามแม่น้ำปักประกงนะคะก็เป็นชีวิตแบบเรียกว่าเรียบง่ายแล้วก็มีความตื่นเต้นในสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นธรรมดาธรรมดาของชีวิตสมัยนี้ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากน่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าทุกวันนี้นี่มันเป็นโลกสมัยใหม่เป็นโลกที่ทุกอย่างนี่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะมีทั้งผู้คนมากมายนะคะมีทั้งความคิดความอ่านที่มากมายมีในช่วงซึ่งประเทศเรายังเปิดอยู่ก็ต้องเรียกว่ามีหลายชาติหลายภาษามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็เรียนรู้นะคะจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสมัยนู้นเนี่ยจริงๆนะเมื่อตอนเด็กๆนั้นโทรทัศน์ยังไม่มีนะคะแล้วก็ขนาดสักสิบกว่าขวบที่จะเริ่มมีโทรทัศน์ขาวดำนะคะแล้วก็โทรทัศน์ที่เป็นสีนั่นก็ตื่นเต้นมากแล้วเรียนจบแล้วที่จะมีโทรทัศน์สีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของโลกเนี่ยนะคะแต่ถ้าถามเรื่องจิตใจคนนั้นก็คงต้องพูดว่าสมัยนู้นนะคะความถ้าเกิดมองย้อนหลังไปความทั้งความแข่งแย่งทั้งในแรกของความหาความสงบมันก็มีนะคะในลักษณะที่ควบคู่กันไปนะคะที่พูดว่าความแข่งแย่งนั้นนึกถึงว่าเมื่อตอนตัวเองอายุสัก 5-6 ขวบนะคะบ้านเมืองก็ไม่ค่อยสงบเกิดกรณีกบฏแมนฮัตตันนะคะบ้านเราอยู่ในสถานที่ที่ปรากฏว่าถูกทหารเข้ามาใช้เป็นที่ที่ต่อสู้นะคะแล้วพวกเราก็ไปอยู่ที่ใต้ถุนนะคะพร้อมกับข้าวสารทานอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยค่ะอยู่สาววันสาวคืนตรงนี้ยังจำได้ถนัดเลยเนี่ยนะคะว่าความไม่สงบในเชิงของการเมืองเกิดขึ้นเมื่อเกือบ7-4 ปีมาแล้วเนี่ยแท้จริงมันก็คงเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนะคะทำให้รู้สึกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะซึ่งแม้แต่วันนี้เราก็ยังแก้ไขปัญหาเช่นนี้ไม่ได้นะคะทั้งที่จริงมันก็มีทางออกเยอะถ้าเผื่อเราเชื่อมั่นในหลักสอนต่างๆนานาซึ่งมีดีๆในโลกนี้นะคะก็ขอเรียนอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะคะว่าโลกเมื่อตอน70ปีมาแล้วที่เกิดมาใหม่ๆนั้นยังเป็นโลกของความไม่แออัดนะคะมีความเป็นธรรมชาติเยอะนะคะแต่ว่าความไม่สงบในจิตใจของคนก็ยังมีแม้แต่เมื่อสมัยนู้นและจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคล้ายๆกันทั้งที่โลกนี้ก็ก้าวหน้าไปเยอะคนก็มากขึ้นมาเยอะอย่างที่เรียนเนี่ยนะคะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะค่ะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับก็คุณยายจ๋าครับความทรงจำวัยเด็กของคุณยายจ๋าเป็นยังไงบ้างครับอาจจะไม่ต่างกันเรื่องความเรียบง่ายแล้วสิ่งที่ใช้ใจจำเนี่ยคือมันมีความแบ่งปันนะในความเรียบง่ายเนี่ยเราอยู่ในชนบทเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาหารของเราจะอยู่ที่บ้านคนอื่นถือว่าถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยดูเอาเลยนะมันแสดงความไม่มีมิตรภาพในขณะที่อาหารคนอื่นก็อยู่ที่บ้านเรามีอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่ต่างคนต่างมีการใ
คงไม่ต่างกันเรื่องจิตที่ว่าถ้าจิตที่คิดจะให้สมัยโบราณหรือสมัยเรามันก็คือเบาอ่ะคนให้ได้อ่ะแล้วเราก็รู้ว่าเวลาที่มันเอามันยากได้มันก็หนักกันทุกคนที่จริงการให้การรับมีมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กถ้าเราอยากจะรักษาสิ่งนั้นไว้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นความทรงจำที่จำด้วยใจแล้วมันอยู่กับเรานานเหลือเกินมันไม่ได้อยู่กับเราแค่เพียงวัตถุละแต่มันอยู่กับเราเป็นมหากุศลละเวลาเรานึกถึงการให้ของเราเราก็จะรู้สึกดีทุกครั้งมันยังอิ่มอยู่เพราะฉะนั้นการให้อย่างเนี้ยสมัยเนี้ยก็ยังมีนะมันไม่ใช่ไม่มีนะมันก็ยังมีนะอยู่นะส่วนหนึ่งของสังคมไทยนะคะใช่ค่ะนั้นนะคะเมื่อท่านศรีพูดถึงเรื่องการให้สมัยโบราณเนี่ยก็นึกถึงว่าตอนสงกรานต์นั้นเป็นช่วงซึ่งที่บ้านเนี่ยนะคะต้องมีหม้อขนมหม้อใหญ่ๆไปวางไว้หน้าบ้านหน้าประตูบ้านเนี่ยนะคะเพื่อให้คนในซอยที่เมื่อกี้นี้ได้เรียนให้ทราบว่ามีถ้าคนปลูกผักนี่ก็คนได้มาเลี้ยงแกะมาตักไปรับประทานเนี่ยนะคะเราจะต้องเป็นขนมประเภทตากริ่งไข่ตาวอย่างนี้นะคะจะจำได้ถนัดว่าเป็นขนมประเภทอย่างนั้นนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะก็คงจะมีลักษณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็คงยังมีขนมจะเป็นขนมฝรั่งซะแล้วที่ไปแลกเปลี่ยนกันแต่ก็ยังคงมีอยู่นะคะมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตสมัยก่อนช็อกโกแลตไม่มีกินไปขอหายากทีเดียวนะช็อกโกแลตค่ะเข้าใจว่าพี่ติ่งเองก็เตรียมคำถามที่จะถามแขกรับเชิญซึ่งบอกว่าในฐานะ CFO ใช่ไหมครับแล้วก็คุณหญิงเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของผู้หญิงเก่งเนาะคือต้องบอกว่าเป็นคนแรกอะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า glass ceiling นะครับก็เป็นกำแพงกระจกหรือว่าหลังคากระจกซึ่งผู้หญิงจะผ่านหลังคานี้ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยหญิงชฎาเนี่ยจะเป็นท่านแรกเลยที่สามารถที่จะทะลุได้เลยหลังจากนั้นนะโอ้พี่หญิงเก่งโดยเฉพาะยิ่งวงการไฟแนนซ์เนี่ยตามกันมาตึมเลยนะครับพี่ติ่งมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเอาคำถามหนักๆเลยเหรอเจ้าคะจริงๆเตรียมมาเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีวันนี้ก็เคยคุยกับคุณยายจ๋าค่ะแล้วก็เล่าถึงคนที่เราประทับใจทั้งหลายคุณหญิงก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประทับใจนะเจ้าคะก็จะประทับใจคุณหญิงตอนที่ยังจำได้เลยเพราะว่าตัวเองอยู่ในวงการไฟแนนซ์ว่าวันที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วคุณหญิงได้เป็นต้องลีดไทยพาณิชย์เป็น CEO ของไทยพาณิชย์ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ประคับประคองทั้งหมดเพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาแล้วเคยได้สนทนาคุณหญิงครั้งหนึ่งคุณหญิงบอกว่าตอนนั้นต้องไปเพิ่มทุนโรดโชว์เลยเนี่ยค่ะต้องไปพรีเซนต์ให้อินเวสเตอร์เนี่ยร้อยกว่ารอบจนรอบสุดท้ายนี่หลังติดฝาเลยคือแบบด้วยความเป็น CFO ด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหมันต้องเล่าอะไรที่มันร้อยรอบเหมือนเดิมให้ตื่นเต้นให้ได้ข้อความครบเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนก็อยากจะเรียนถามคุณหญิงเจ้าค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ลูกชายนะคะอายุ30ไม่รู้เรื่องต้มยำกุ้งคือลืมไปหมดแล้วไม่คือไม่ใช่ลืมแต่ไม่รู้จักอะค่ะคนที่มาฟังวันนี้อาจจะได้เกร็ดจากคุณหญิงไปบ้างเจ้าค่ะคงต้องเรียนว่าเหตุการณ์ต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เราก็อาจจะเรียกว่าทั้งมีความโชคร้ายในสถานการณ์ณวันนั้นนะคะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นว่ามีความเกินตัวในแง่ของการขยายธุรกิจนะคะโดยที่ถ้าเผื่อสมัยนู้นหรือแม้แต่สมัยนี้เนี่ยเรามักจะมองว่าความสมดุลระหว่างสิ่งที่มีกับสิ่งที่เป็นความต้องการเนี่ยนะคะถ้าไม่สมดุลกันเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความพินาศนะคะสมัยต้มยำกุ้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความรู้สึกว่าจะต้องสร้างจะต้องเกิดการขยายตัวในเชิงเศรษฐกิจ
เกินตัวแล้วก็เกิดการใช้เงินซึ่งไม่ใช่เป็นของตนก็คือเป็นเงินที่กู้ยืมจากต่างประเทศนะคะเกินควรเกินควรถึงขนาดที่ว่าต่างประเทศเขาก็เกิดความไม่เชื่อมั่นขึ้นมาว่าเราจะสามารถที่จะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนของเราได้นะคะก็เกิดการจูงจีในแง่ของการทุ่มในเรื่องของการเรียกว่าขายบาทเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความขาดแคลนของเงินนะคะจนกระทั่งต้องมีการลดค่าเงินบาทอย่างที่เราทราบกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าล่มสลายไปเลยเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่ามีการเป็นหนี้นะคะของธุรกิจนะคะทั้งธุรกิจเล็กทั้งธุรกิจใหญ่ทั้งของบุคคลนะคะแล้วก็การที่จะแก้ไขนั้นก็เป็นการแก้ไขที่ยากมากนะคะเพราะเหตุว่ามีเกิดความเรียกว่าล่มสลายนะคะตอนนั้นด้วยความที่มีทั้งธุรกิจทั้งบุคคลเนี่ยเป็นหนี้สินล้มละลายไปมากนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของธุรกิจนะคะแล้วก็ความเสียหายนั้นเนี่ยก็ทำให้บุคคลต้องล้มละลายเป็นอันมากนะคะแล้วก็กว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ก็ต้องมีการทั้งรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะคะต้องทุ่มเงินต้องมีเงินกู้จากต่างประเทศเพราะด้วยเงื่อนไขที่มีความรู้สึกว่าโหดเหี้ยมพอประมาณเนี่ยนะคะรวมทั้งธุรกิจต่างๆก็ต้องเปลี่ยนผู้บริหารนะคะในวงการธนาคารพาณิชย์เรื่องด้วยเป็นแหล่งของเงินกู้ซึ่งพอลูกหนี้คือลูกค้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ก็ก่อให้เกิดปัญหาว่าธนาคารเองก็ไม่มั่นคงนะคะหลายๆธนาคารตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ย 7-8 ธนาคารต้องเรียกว่าต้องปิดกิจการลงไปนะคะธนาคารที่ยังคงอยู่รอดได้ก็อยู่รอดได้ด้วยการเสียสละของผู้ถือหุ้นนะคะต้องมีการเพิ่มทุนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อย 4-5 ปีในครั้งนั้นก่อนที่จะกลับมามั่นคงกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวเองบังเอิญเป็นผู้บริหารระดับสักระดับ2ระดับ3สมัยนู้นเนี่ยนะคะก็มาเกิดปัญหาในวงการก็ได้รับการมอบหมายให้ไปดูแลเรื่องของการที่จะต้องไปหาการหาทุนเพิ่มนะคะด้วยการขายหุ้นนะคะให้กับธนาคารนะก็อาจจะเป็นความโชคดีระดับหนึ่งนะคะว่าตลาดตอนนั้นก็พร้อมที่จะซื้อหุ้นของเราแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราซึ่งสมัยนู้นเนี่ยเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะได้ลงเงินเข้าไปเนี่ยถ้าโดยแสดงว่ายินดีที่จะดูแลให้ธนาคารอยู่รอดก็เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะกับของตลาดเงินตอนนั้นแล้วก็ทำให้เราสามารถเพิ่มทุนแล้วก็อยู่รอดได้คือธุรกิจใดๆเนี่ยในที่สุดเราจะต้องพึ่งพาผู้ถือหุ้นเนี่ยนะคะไม่มีทุนที่จะหล่อเลี้ยงให้เพียงพอนะคะไม่งั้นเนี่ยจะไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินนั้นก็ได้มีได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าผู้ถือหุ้นไม่เข้าไปสนับสนุนนั้นนะคะธุรกิจนั้นก็จะไปได้ยากมากนั่นเป็นหนึ่งในบรรดาเรื่องที่ว่าทำไมถึงต้องออกไปต่างประเทศที่จะไปขายหุ้นนะคะให้กับต่างชาติเนี่ยนะคะแต่ตอนนั้นก็รัฐบาลก็มีกระบวนการที่พยายามให้ธนาคารเนี่ยยังคงเป็นธนาคารของคนไทยได้ด้วยการที่บอกว่าถ้าเกิดเราขายหุ้นได้เท่าไหร่ให้กับต่างชาตินั้นรัฐบาลก็จะเข้ามาเสริมให้ได้อีกเท่าตัวเพื่อให้ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้นะคะไทยพาณิชย์ได้ใช้มาตรการนั้นนี้เนี่ยนะคะแล้วอยู่รอดได้ด้วยมาตรการนี้จริงๆค่ะ
ันนั้นก็เป็นเรื่องยาวเมื่อตอนที่เราเรียนเข้า2542นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย20ปีพอดีเลยค่ะใช่ถึงตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเหตุการณ์ก็บีบคั้นมากทั้งเรื่องของลูกค้าเรื่องของพนักงานเรื่องของเศรษฐกิจอยากเรียนถามคุณหญิงว่าคุณหญิงใช้แนวคิดแล้วก็อะไรที่เป็นหลักยึดในใจคุณหญิงเจ้าคะเพราะว่าผู้บริหารนี่ยิ่งโดนแรงบีบเยอะอาเจ้าค่ะง่ายว่าต้องใช้ปัญญาคิดว่าสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์เราโชคดีตรงที่ว่าหมู่พนักงานผู้บริหารนะไปจนถึงพนักงานทุกคนเรียกมีความรักองค์กรนะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆเลยเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเราจะต้องช่วยกันทำงานให้หนักขึ้นนะคะผู้บริหารก็ลดเงินเดือนตัวเองสมัยนู้นนะคะเป็นเวลาสัก2ปีได้มั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ทางฝ่ายผู้ถือหุ้นอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไว้เนี่ยนะคะท่านก็สนับสนุนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคงเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องด้วยเป็นปัญหาทั้งระบบนะคะดังนั้นเนี่ยมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาในช่วงนั้นก็ช่วยให้สถาบันการเงินได้มีโอกาสได้พยายามนะคะที่จะหาทุนเพิ่มนะคะถ้าเผื่อเป็นสถาบันซึ่งเรียกว่าพอไปได้เนี่ยนะคะเราก็คงจะถือว่าทางต่างประเทศก็ยังพอที่จะสนใจที่จะมาเพิ่มทุนอยู่นะคะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงยากมากค่ะจริงๆแล้วเนื่องด้วยถ้าจะสังเกตมีแต่ธนาคารบอกขนาดใหญ่เท่านั้นเองที่จะอยู่รอดนะคะพวกที่ขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องเรียกว่าหายไปนะคะ7-8แห่งด้วยกันนะคะเขาจะเป็นขนาดเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีทุนที่จะมาสนับสนุนเขาได้เพียงพอนะคะข้อแตกต่างอาจจะเป็นตรงนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะคะครับผมชัดเจนนะครับพี่ติ๋มชัดเจนครับผมถ้าอยากจะเพิ่มไปอีกนิดนึงได้ไหมเจ้าคะว่าแล้วคุณหญิงเห็นสถานการณ์ตอนนี้เทียบกับตอนโน้นแล้ววันนี้มีหลักอะไรที่คุณหญิงจะแนะนำให้คนในปัจจุบันยึดไว้ในใจไม่ว่าจะหลักธรรมะหรืออะไรที่สามารถช่วยได้เพราะว่าเหมือนกับสถานการณ์วันนี้ก็คล้ายๆวันนั้นแต่หนักหนาสาหัสกว่านะเจ้าคะถูกต้องค่ะสถานการณ์วันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ซึ่งเรียกว่าเลวร้ายกับทุกคนและทั้งโลกนะคะแต่ในเวลาเดียวกันสำหรับอย่างน้อยก็สำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทยนะคะได้เรียนรู้สองอย่างซึ่งกลายเป็นเรื่องสำหรับทุกวันนี้นะคะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรแล้วแต่สมัยรู้เนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ทำงานโดยคำว่าความเสี่ยงนั้นยังเป็นการดูแลอย่างไม่ค่อยเป็นระบบนะคะเราเข้าใจอยู่ว่าความเสี่ยงก็หมายถึงว่าปล่อยสินเชื่อไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนก็ได้แต่เราไม่ได้มีวิธีการที่จะไปจัดระดับชั้นจัดมองลักษณะของลูกค้าเนี่ยนะคะว่าความเสี่ยงต่างๆอยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้อยู่แต่เฉพาะเรื่องของลูกค้าเงินกู้เท่านั้นเองมันอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องอื่นๆอีกได้เช่นอาจจะไปลงทุนในบางสิ่งบางอย่างมากเกินควรเนี่ยนะคะหรืออาจจะมีระบบการทำงานไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยสมัยนู้นยังเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยได้พัฒนา ซึ่งตรงกันข้ามกับสมัยนี้ซึ่งได้มีการพัฒนาในเรื่องของการสิ่งที่เราเรียกว่าบริหารความเสี่ยงจนกระทั่งทั่วหน้าไม่ใช่เฉพาะในระบบธนาคารพาณิชย์แต่ก็ในระบบธุรกิจทั่วไปเลยไปจนถึงเรื่องของส่วนบุคคลด้วยที่เราตอนนี้พัฒนสอนกันว่าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราต้องคิดล่วงหน้าไว้เสมอว่าความเสี่ยงนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลนั้นเหตุผลนี้แล้วเราก็พยายามที่จะมีคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการป้องกันอย่างไรหรือจะไม่ให้เกินขอบเขตอย่างไรนั่นเป็นข้อแรกในเรื่องของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของสมัยนู้นบทเรียนที่สองอาจจะเป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่า อะไรเดียบรรษัทที่บานที่ดีนะคะอังกฤษก็เรียกกันว่า good corporate governance เนี่ยนะคะที่จริงการ
ดูแลบริษัทที่บ้านที่ดีเนี่ยก็จะใช้หลักง่ายๆเหมือนกันนะคะเป็นหลักที่จะต้องพิจารณาว่าเราดูแลผลประโยชน์เนี่ยนะคะของทุกคนที่รอบด้านเรานะคะไม่ใช่ดูแลเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือว่าเฉพาะลูกค้ารายใดรายหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องซึ่งจะต้องดูแลทั้งเรื่องของส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นหลักการเกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดีนั้นก็เริ่มที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นนะคะที่เป็นผลหนึ่งของการมีวิกฤตต้มยำกุ้งครั้งนั้นนะคะซึ่งทำให้ธุรกิจต่างๆหัวทั้งสถาบันการเงินด้วยมั่นคงขึ้นเยอะเนี่ยนะคะในช่วงนี้แล้วก็คิดว่าอย่างน้อยก็พร้อมในแง่ของการที่จะรับวิกฤตรอบนี้ได้นะคะครับผมก็คือคนเราเรียนรู้จากวิกฤตได้ใช่ไหมครับคุณยายจ๋าวิกฤตไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องลบตลอดเวลาคือการเรียนรู้คงต้องมีอยู่ตลอดเวลานะคุณยายว่าเพราะว่าความเป็นอนิจจังมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อใดที่เรายังมีการเรียนรู้เรายังได้ตัวอย่างที่ดีคุณแม่นะนั่งฟังนะวันนี้เราชื่อตอนตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนนะนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเลยนะว่าคนที่มันจะอึดทึดสู้จริงๆเนี่ยต้องใช้ปัญญาจริงๆแล้วก็ต้องมองให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราจะไม่หยุดการเรียนรู้ไม่ใช่รู้ว่าตัวอย่างเป็นอนิจจังแล้วเลยไม่เรียนรู้นี่ก็ไม่ใช่นะคือความเป็นจริงของกรณีศึกษาตั้งแต่สมัยก่อนจนมาสมัยนี้มันจะอะไรเป็นสาเหตุก็ช่างเถอะแต่ว่าการเรียนรู้ยังต้องมีและเราต้องมองเห็นว่าการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือศรัทธาต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นบทเรียนหรือเป็นตัวอย่างในอนาคตเนี่ยมันก็คือการต้องใช้ปัญญากับการเรียนรู้ด้วยคือคุณแม่นั่งฟังเนี่ยคือทุกขั้นตอนก็ต้องใช้คุณธรรมเนาะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราจะบริหารความเสี่ยงของชีวิตเนี่ยเราใช้ความโลภบริหารความเสี่ยงไม่ได้นะคือมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเสมอภาคการเคารพคือชีวิตของคนมีค่าสิ่งที่คนอื่นเขาไว้ใจเรามันมีค่าถ้าเราไม่ไว้ใจตัวเองแล้วเราใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงๆเราไม่รู้จักการบริหารความเสี่ยงของเราเนี่ยเหมือนตัวอย่างเราไม่รับผิดชอบในกรณีของโควิดอย่างเงี้ยโดยการทำให้ตัวเองไปอยู่ในที่อโคจรเนี่ยแล้วบอกว่าเราไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้บริหารความเสี่ยงไม่เป็นอันนี้เอาเรื่องชีวิตนะคะนี่เรื่องการเงินเรื่องชีวิตนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยวันนี้เราถูกล็อกอีกแล้วเมื่อกี้นี่เดินผ่านลูกศิษย์มาซึ่งเนี่ยมอเตอร์สปอร์ตบอกว่างานถูกคืนหมดเลยเพราะทุกคนก็มาเป็นเนี่ยลูกศิษย์วัดอีกแล้วแต่เขาพูดประโยคสุดท้ายเมื่อกี้นี้ที่ไปให้กำลังใจเขาคือเขาบอกผมไม่ได้คิดว่ามันหายไปหรอกครับคุณยายผมคิดว่ามันทยอยมาทั้งที่เขาเนี่ยไม่เคยว่างเลยสักสัปดาห์เดียวนะก่อนคราวนี้นะโควิดคราวนี้คืองานเขากลับมาแล้วจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้ภรรยาเขามาบวชยังอยู่ในรุ่นหลุมหลบภัยอยู่เลยแล้วไม่มีอะไรกินนะเพราะที่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อปีที่แล้วเราเพาะถั่วงอกหนึ่งคนเพาะรุ่นใหม่มากินน่ะและรุ่นที่กินน่ะต้องเพาะไว้ให้รุ่นต่อไปมากินก็ทำอย่างนี้กันน่ะ12รุ่น200คนเนี่ยแต่เราก็บริหารความเสี่ยงโดยการปลูกเลยเราปลูกเลยเราเป็นข้าบดีชาวนาเลยเราไม่ทำตัวเหมือนกับเราไม่ศรัทธาและไม่เคารพในสถานการณ์นั้นๆที่ยากลำบากนั้นภริยธารามหาโพธิสัตว์จะสอนพวกเราว่ามหาโพธิสัตว์จะสอนพวกเราว่าเราไม่ได้รอคอยว่าเราต้องเสถียรเพราะไม่มีปัญหาแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาต้องใช้ปัญญาแล้วเรื่องนั้นยังเสถียรอยู่มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการใช้ชีวิตซึ่งนี้นั่งฟังแล้วก็อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าอย่าไม่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแม้แต่เรื่องราวมันจะยังเกิดขึ้นเราจะยังเติบโตเพราะปัญญามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราจัดการได้แล้วเราจะ
เติบโตเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้จักการบริหารความเสี่ยงเป็นสาธุครับการใช้ปัญญาเนาะหลายคนไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนถึงเวลาปัญญาไม่รู้ตรงไหนความเสี่ยงก็ไม่ได้บริหารมานะครับเพราะนั้นก็เป็นความประมาทใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่เห็นด้วยเหมือนกันคือความประมาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันทุกเรื่องทุกเรื่องเลยตั้งแต่คิดยังไงไม่ประมาทพูดยังไงไม่ประมาททำยังไงไม่ประมาทถ้าในกรรมทั้ง3อย่างเนี่ยมันไม่ประมาทเนี่ยพ้นทุกข์แน่นอนอันนี้ก็ปัญญาละฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแค่เราอย่าปีนเขาแล้วพลาดมันตั้งแต่หมายถึงว่าเราต้องรู้เราปีนเพื่ออะไรเราจะไปบนยอดเขาเพื่ออะไรถ้าเราได้ว่าเป้าของเรามันเพื่ออะไรมันจะลงอย่างไรรองเท้าต้องเป็นยังไงไม้เท้าต้องเป็นยังไงมันจะลงดีเทลแต่ถ้าเราไม่ถามว่าเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเราก็จะมักง่ายมันก็เสี่ยงอยู่แล้วมันจะบริหารความมักง่ายได้ไงสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่ายุคนี้สมัยนี้ต้องสอนเด็กว่ามักง่ายมอม้ารอรอคอมักคาที่แปลโลหนทางเนี่ยมันง่ายแต่มักมอม้าแหมอากาศกอเก่ามักง่ายอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้เสี่ยงแน่นอนมันบริหารความเสี่ยงไม่เป็นครับน่ารักมากเลยครับนี่ก็เป็นคำถามที่อยากถามจริงๆนะว่าตอนคุณยายทั้งสองโตขึ้นมาเนี่ยค่านิยมที่โดนปลูกฝังมากับตอนที่เราดูตอนนี้มันมีความเหมือนความต่างไงบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นโตมาจะต้องเป็นยังไงความดีคืออะไรจะใช้ชีวิตกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฟังมุมมองจากสองคุณยายในเรื่องนี้ครับตัวเองนั้นคงจะต้องเรียนว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าถูกบีบบังคับว่าจะต้องเชื่อฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่าเราก็มีชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยนะคะแต่มันจะมีบางอย่างที่ในที่สุดไม่ว่าจะเรียนที่ประเทศไทยหรือในต่างประเทศเนี่ยมีอะไรที่จะมีความคล้ายๆกันอย่างนึงเนี่ยค่ะพยายามคิดอยู่ว่าเอ๊ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ตัวเองเนี่ยตอนอายุ11เนี่ยนะคะก็ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะก็พยายามที่จะนึกว่าในช่วง11ปีแรกของชีวิตน่ะได้เรียนรู้อะไรมามั่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในใจอยู่เสมอก็คือว่าทำนองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือว่าในที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั้นที่ว่าเราจะทำตัวให้ดีหรือไม่ดีนะคะแล้วพอไปต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ไปเรียนในว่าเขาว่าจะเป็นซอกคาทีสหรือใครก็ไม่ทราบนะคะเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่า know thyself ก็คือจงรู้จักตัวเองนะคะซึ่งลักษณะมันคล้ายกันมากเลย2 อย่างเนี่ยนะคะว่าknow thyself หรือจงรู้จักตนเองนั้นก็แปลว่าต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างไรหรือข้อที่จะสามารถทำได้อย่างไรนะคะแล้วก็ไอ้สิ่งที่ทำนั้นน่ะนะคะก็ควรจะทำให้เป็นประโยชน์ไม่ว่ากับตนเองหรือกับบุคคลอื่นนะคะซึ่งก็เหมือนกันกับของไทยเราเองที่บอกว่าจงพึ่งตนเองนั้นก็เพื่อที่เราจะมีความสามารถที่จะไม่เป็นภาระกับคนอื่นเป็นประโยชน์กับคนอื่นอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นเพราะเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะรู้สึกติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นข้อที่พึงยึดมั่นเอาไว้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงเรื่องของการครองสติมีปัญญาคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากคิดว่าต้องรู้จักตนเองแล้วจึงจะมีสติได้มีปัญญาได้ค่ะค่ะไม่ต่างไม่ต่างค่ะคือจริงๆการที่มีชีวิตที่พึ่งตัวเองได้สำหรับสมัยนี้นะมันไม่ใช่แค่พึ่งตัวเองได้และตัวเองรอดแต่ว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสของเราอันนี้พึ่งในเชิงลึกเลยว่ามันยับยั้งชั่งใจได้มันสำรวมระวังมันสังวรได้นะคะแล้วที่คนจะเอาตัวรอดได้เนี่ยมันต้องมีมิตรภาพครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าสำหรับคนยุคนี้คือพอมันพึ่งตัวเองได้มันรู้จักตัวเองได้มันยับยั้งชั่งใจได้มันก็เคารพตัวเองได้มันก็จะนับถือคนอื่นเป็น
ฉะนั้นมันให้คนอื่นได้เพราะการนับถือนะไม่ใช่ให้เพราะผลประโยชน์มันเป็นมิตรภาพครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณแม่มากเลยนะในยุคนี้เพราะว่าเรามีหลานเยอะเราก็จะบอกว่าเนี่ยรุ่นหลานๆเนี่ยมันมีคาถาเลยนะลูกต้องพึ่งตัวเองได้แล้วจะให้คนอื่นเป็นเพราะคนรุ่นมันอยากโก้ที่มันอยากจะให้คนอื่นเด็กไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแล้วเขาไม่ได้ถูกบังคับที่ต้องให้เขาไม่ได้ถูกสอนว่าการให้แล้วมันดีแต่เขาต้องมีมิตรภาพก็ถึงจะมีความสุขนะคือจริงๆเด็กก็ต้องการความสุขถ้าเขาอยู่กับใครแล้วเขามีความสุขเขาก็จะไว้ใจฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่จะบังคับเด็กเราอาจจะรู้สึกได้เลยนะว่าเราก็ทุกข์ตอนบังคับเขานะเด็กก็ทุกข์นะเวลาที่ถูกบังคับกับเราถามความตั้งใจเลยดีไหมเราก็เป็นแค่นักตั้งคำถามอะแล้วเราก็ถามความตั้งใจว่าไอ้ที่คิดจะทำอย่างนี้รู้สึกยังไงถ้าเขาตอบเราได้ว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่สบายใจมันอยู่นานไหมหรือว่าความไม่สบายใจมันคิดจะไปเอาชนะใครหรือเปล่าถ้าเขาตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะเรานอนตายตาหลับเลย มันเป็นเรื่องของการคุยกันของคนสองเจนบอกว่าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่พอใจเราเนาะแล้วเขาก็กลัวเราจะห้ามนู่นห้ามนี่นี่ไงฮะเราก็คิดว่าเราก็โตมาด้วยการไม่ได้ถูกห้ามนะใช่ค่ะงั้นถามวันนี้ดีกว่าพ่อเออาจจะถามไม่ได้เรียนถามคุณหญิงชนาค่ะเลี้ยงลูกกับเลี้ยงหลานต่างกันยังไงเจ้าคะเลี้ยงปิ๊บกับเลี้ยงหลานเนี่ยคืออันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเพราะว่าปิ๊บเนี่ยเคยทำงานกับติ่งแล้วติ่งก็รู้ว่าเป็นเด็กมีคุณภาพเป็นคนมีคุณภาพขนาดไหนต้องเรียกได้ว่าต้องเรียนคุณแม่นะเจ้าคะว่าปิ๊บเนี่ยเลือกที่จะมาทำงานกับบริษัทไม่ใช่บริษัทเลือกเขานะคะเขาเลือกบริษัทตอนที่มาทำงานกับติ่งนี่คือประมาณว่าเดินมาแล้วบอกว่าฉันอยากทำงานกับคุณเราก็ตกใจว่าเหรอไม่สมัครธรรมดาไม่เนี่ยนี่ฉันอะคือฉันเลือกคุณฉันเลือกคุณ yeah. คือแบบเป็นคนเดียวที่แบบโอ้ว้าวแล้วเราก็รับเลยนะคะเพราะว่าสัมภาษณ์ทีเดียวก็รับเลยก็เลยอยากเรียนถามคุณหญิงค่ะว่าเลี้ยงลูกกับเลี้ยงหลานวันนี้ต้องต่างกันไหมเจ้าคะคุณค่ะก็คงจะเรียนว่าตอนเลี้ยงลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าเราห่วงใยเบอร์เซอร์ทุกเรื่องนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาจุดพอดีนะคะว่าทำอย่างไรที่จะไม่ไปตีกรอบมากเกินไปนะคะเพราะว่าก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นวิธีนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลนะคะอย่างน้อยตัวเองจะรู้สึกว่าจะพยายามใช้นะคะแต่พูดถึงลูกหลานดูแลเนี่ยรู้สึกไม่ใช่ธุระของเราเลยธุระของพ่อแม่เขาแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะแทบจะไม่ได้ไปต้องเรียกว่ากล่าวอะไรรุ่นหลานแล้วล่ะเพราะว่าถือว่ามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขามากกว่านะคะจะต้องพยายามนะคะนานๆทีอาจจะเป็นเรื่องกิริยามารยาทเล็กน้อยเนี่ยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นเปลือกมากกว่าที่จะเป็นสาระนะคะเรื่องสาระเนี่ยคิดว่าพ่อแม่เขาเนี่ยดูแลจะดีที่สุดนะคะคุณยายหรือคุณย่าเนี่ยนะคะก็มีทั้งหลานย่าคนหนึ่งหลานยายสองคนที่เห็นเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะถือว่าใกล้ชิดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนที่จะไปชี้แนะอะไรเขามากกว่าที่พ่อแม่จะควรจะชี้แนะนะถือว่าเป็นหน้าที่พ่อแม่ของพี่จริงสนใจว่าลูกดีไงแต่ว่าเมื่อกี้นี่มีสิ่งที่จับได้อันหนึ่งคือความรักเนี่ยนะบางทีเราอาจจะคือความรักเนี่ยมันงอกงามนะสำหรับพวกเราเนี่ยคือถ้าเรารู้สึกได้ว่าเขางอกงามด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเราก็จะวางใจเพราะถ้าการบังคับเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนคือบังคับอะเหมือนผลไม้ที่มันถูกบังคับอะให้ออกเพราะว่ามัน
มันมีราคาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยรักษาอันนี้สอนไว้นะจะได้สอนลูกถูกนะเนี่ยคือบ่มแก๊สก็ไม่ได้มันก็หลอกผู้บริโภคใช่ไหมแต่เราต้องรอคนเลี้ยงคนหนึ่งคนมันต้องต่อน่ะมันต้องคอยอ่ะแล้วต้องจังหวะดีด้วยนะจังหวะบางจังหวะเนี่ยเขาโตแบบเขย่งก้าวกระโดดเลยนะแต่บางจังหวะก็อาจจะเก็บฉันถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะรู้สึกไม่ต้องบังคับก็ไปดูสิคนหลายคนที่กำลังเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจในโลกเนี่ยคือบังคับก็ไม่ทำแต่ถ้าเขามีสำนึกเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกเองว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วก็จะไปบังคับตัวเองถ้าเขาบังคับตัวเองได้เนี่ยเราก็สบายละเหมือนกับใช่ไหมฮะคุณย่าคุณยายบังคับลูกในตอนแรกก็หลานเนี่ยปล่อยๆแล้วเนี่ยใครก็ไปทำเอาเองแล้วกันขอบคุณครับคุณแม่เลี้ยงลูกดีจริงๆครับคอนเฟิร์มนะครับคราวนี้ก็เลยวนกลับมาคำถามธรรมะนิดนึงครับคุณยายจ๋านะคือคุณยายจ๋าบอกว่าทุกอย่างมันมีเวลาที่เหมาะสมของเขาหลายคนพอเกิดวิกฤตก็พยายามจะปฏิบัติธรรมแล้วก็สักพักหนึ่งมีความร้อนรนว่ายังไม่เห็นผลยังไม่เห็นไปถึงไหนไม่มีความก้าวหน้าอย่างเงี้ยครับคุณยายจ๋าจะให้ข้อคิดอะไรยังไงโดยเฉพาะยิ่งคนซึ่งเจอวิกฤตตอนเนี้ยคือการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องการเสกได้นะการปฏิบัติธรรมมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตน่ะทำบ่อยๆอ่ะเช่นถูฟันก็ต้องทำทุกวันไม่งั้นมันก็จะสะสมความเน่าขับถ่ายก็ต้องทำทุกวันบริโภคอาหารก็ต้องรู้จักประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมองว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นแค่เพียงการทิ้งหน้าที่แล้วไปทำเราก็ทำสิ่งนั้นได้น้อยหน้าที่ก็ไม่ดีธรรมะก็ไม่งอกงามทำไมเราไม่บอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันธรรมะกับการทำหน้าที่เป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราทำได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราด้วยธรรมะในเจนของหลานๆเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นของเขาอย่างหนึ่งแต่ในขณะที่พวกเราเนี่ยยังอยากจะนั่งสมาธิและคิดว่าการตัดโลกภายนอกออกไปเลยมันจะทำให้เราสงบแต่คนรุ่นนี้เขาจะอยู่กับโลกที่วุ่นวายอย่างใจว่างได้ยังไงเขาคิดของเขาแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องอยู่กับความวุ่นอย่างว่างได้นั้นถ้าเรามองนะอันนี้ทุกยุคเลยนะประคำว่าที่นี่วุ่นวายหนอเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพยาศักดิ์เนี่ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอพระองค์ก็รับสั่งทีเดียวเลยว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอแค่เนี้ยมีปัญญาอยู่ก็แบบหยุดดูเลยว่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะก็เฮียแอนนาวอ่ะก็ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไงก็ที่ไหนมันก็คือปัจจุบันน่ะปัจจุบันมันจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงการมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐจะลืมตาจะหลับตาจะกระทบทางหูกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจการกระทบตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมคือต้องรู้ทันไหวคือใจมันไหวมันเนี่ยเรานั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้เนี่ยเราก็รู้สึกสวยพอมันสวยเนี่ยมันไหวละพอเรารู้ทันไหวแล้วเราตื่นคือต้องรู้ทันจริงๆนะคะคือสติเนี่ยมันคือการรู้ทันแล้วตื่นไอ้การตื่นเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเผลอเพลินไปกับความสวยแต่มันกลับมองเห็นความสวยเป็นความงามไม่ใช่ปฏิเสธด้วยนะแต่สวยเนี่ยมันเห็นความสวยเป็นอนิจจังได้มันงามละแล้วถ้าเห็นความงามไม่เที่ยงด้วยสร้างไปเนี่ยมันงอกงามแล้วมันมีสเต็ปของการปฏิบัติมันไม่ใช่รูปแบบเวลาเราเหนื่อยมาเราก็เซาะกระเซิงมาพระเจ้ายังบอกว่าน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเธอคือสติต้องมาก่อนรู้ทันกระทบพอมันรู้ทันไหวใจตื่นมันก็กระทบมันมีกระเทือนมันมีกระเทือนค่ะแต่ไม่กระแทกแล้วต่อไปสเต็ปต่อไปนะคะกระทบ
สมัยก่อนเลยหยาบๆกระทบกระเทือนกระแทกแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยในยุคที่เรากำลังต้องตั้งหลักกันเลยเนี่ยกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกจนกระทั่งกระทบแล้วไม่กระเทือนมันไม่กระแทกอยู่แล้วกระทบยังมีอยู่แต่ไม่กระเทือนแล้วอันนี้คืออริยะแล้วอันเนี้ยเพื่อนจะมาถามว่าโอ้ยยุคโควิดเนี่ยจะไปนั่งหลับตาที่ไหนหนีไม่ได้หรอกวัดเขายังปิดเลยคนมาหุบเขาเนี่ยไปวัดนู้นก็ปิดวัดนี้ก็ปิดเขาก็ต้องเซฟตี้เสริมเราเนี่ยยังเปิดอยู่เลยเนี่ยแต่ขอบอกว่าการปฏิบัติธรรมไม่เคยเชยทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยการปฏิบัติธรรมธรรมคุ้มครองเราเนี่ยเหมือนเราประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเราเนี่ยทันสมัยทุกยุคเลยตั้งแต่ยุคเราไปจนถึงยุคหลานเลยครับสาธุครับคุณยายเมื่อกี้คุณยายจ๋าพูดถึงเรื่องธรรมะคือหน้าที่เนาะบุคคลท่านหนึ่งที่ผมนึกถึงตลอดเวลาเราพูดถึงเรื่องของธรรมะคือหน้าที่ก็คือคุณพ่อไพบูลย์นั่นเองซึ่งเราก็มีโอกาสในคลับเฮาส์แต่เราคุยกันหลายรอบละตั้งแต่เรื่องของการเป็นบุคคลต้นแบบในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีแฟนคลับแถวนี้นะครับเขาฝากคำถามมาก็บอกว่าอยากให้คุณยายทั้งสองช่วยเล่าให้ฟังบรรยากาศในตอนที่คุณพ่อไพบูลย์ได้มีโอกาสได้ทำงานกับคุณยายจ๋าได้ช่วยครับผมให้คุณยายจ๋าพูดก่อนเดี๋ยวเอาคนในดวงใจพูดทีหลังครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นความประทับใจอะไรต่างๆง่ายนะท่านเรียบง่ายในสายตาของพวกเราเป็นบุคลากรที่มีค่าเรียบง่ายตอนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเอามาอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยท่านไปนั่งขัดสมาธิคุยที่เรือนไทยอ่ะตอนนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสสสกลุ่มสสก็ไปเยี่ยมคุณยายทำไมไปเยี่ยมก็ไม่รู้ก็จะมีคณะไปแล้วก็เนี่ยอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเป็นคนที่แบบเรียบง่ายถ่อมตัวซื่อสัตย์มีความปรารถนาดีจนพวกเราเนี่ยวันหนึ่งก็ทราบว่าท่านเป็นมะเร็งเรารู้ว่าท่านรอดคือมะเร็งเป็นที่กายอ่ะแต่ว่าคุณธรรมของท่านอ่ะมะเร็งไม่เป็นที่ใจแน่คือเราเห็นความเป็นท่านอยู่ตอนสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ยังมีขำๆกันนะครับว่าเพราะบางเรื่องท่านสุภาพมากมากมากท่านสุภาพมากเลยกับนักการเมืองสุภาพมากเลยจนเราบอกว่าบางเรื่องเราใช้อำนาจบ้างก็ได้นะบางทีคือแบบไม่ใช่คุณสุภาพมากเลยอ่ะบางทีเราก็รู้สึกเห็นใจท่านอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบเสมอต้นเสมอปลายในความรู้สึกของคุณแม่แล้วก็เป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีค่ามากกว่าคำสอนอธิบายไม่ถูกอ่ะพูดก็ยาวเลยแต่ลองฟังคนในดวงใจพูดดีกว่าอยากฟังครับผมเดี๋ยวคนในดวงใจต้องเปิดใจพูดไปก่อนค่ะตอนนี้เห็นไหมฮะคนแก่อย่างพวกเราต้องเตือนอยู่บ่อยๆได้ไงเราถึงมีสติละที่จริงต้องเรียนว่าเมื่อสมัยดูเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักท่านมาชีมากนักนะคะบางครั้งท่านก็จะกรุณาชวนไปทำนั่นทำนี่นะคะคุณไพบูลย์ก็จะเป็นผู้คอยสนับสนุนนะคะบอกว่าสำหรับท่านอาชีนั่นนะคะไม่ต้องสงสัยเลยเนี่ยนะคะว่าท่านชวนไปทำอะไรเนี่ยก็จงทำซะเนี่ยค่ะคือความในใจที่ว่าท่านก็จะอยู่นานที่แน่นอนนะคะก็ได้คำแนะนำอย่างนี้นะคะซึ่งก็เลยได้ยึดถือในประเด็นว่าได้เคารพท่านอาชีท่านอาชีมาตลอดเนี่ยนะคะค่ะคราวนี้ในแง่ของดวงจิตเองเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไม่เคยคิดถึงตัวเองที่ทำให้แย่บ้านเนี่ยนะคะถ้าจะไปมองในแง่ที่ว่าทุกคนเนี่ยมีดีหมดนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยจะถูกเขาหลอกบ้างอะไรต้องไปตามเรื่องเนี่ยนะคะในฐานะคนที่อาจจะเรียกว่าต้องสงสัยให้เยอะหน่อยเนี่ยนะคะในอาชีพหน้าที่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาช่างอาจจะคิดดีเกินไปกับทุกคนเนี่ยนะค
ะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็นานๆทีก็จะเกิดเหตุที่ว่าก็ไปเสียรู้เขาบ้างอะไรบ้างไปตามเรื่องนะคะแต่ความเป็นนักการเมืองนั่นมันมาโดยอุบัติเหตุจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นนักการเมืองอาชีพใดๆแต่ก็ได้มีโอกาสได้ทำงานนะคะได้ทำงานในลักษณะที่สามารถไปสนับสนุนต่อยอดสิ่งที่เขาคิดที่จะทำกับคณะที่ได้คิดได้ทำมาตลอดทั้งสังคมเนี่ยนะคะได้มากขึ้นนะคะนั่นเป็นข้อดีที่เขารู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสได้ทำนะคะบางครั้งออกไปแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะคะจนกระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้จะต้องไปเล่นบทบาทว่าทำท่าอะไรนะฮะก็ต้องทำท่าทำนองโกรธชาวบ้านเหมือนกันในลักษณะที่ว่าถ้าคุณไม่เชื่อผมแล้วไม่มีใครก็จะเชื่อพวกคุณหลอกอะไรทำนองนี้นะคะในลักษณะที่ว่าในชาวบ้านไม่ยอมจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากได้นั่นอยากให้ที่ดำเต้องการก็จะมาเล่าด้วยความขบขันนี่นะต้องไปเล่นละครมานะอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยใจตัวเองเนี่ยก็จะมีใจในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคุ้นดีกับคนซึ่งอย่างที่บ้านเนี่ยนะคะเจอก็มีความรู้สึกว่ามหัศจรรย์มากว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่ามันผิดธรรมชาติคนหน่อยเนี่ยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นสิ่งที่โชคดีแล้วก็ตนเองเนี่ยก็รู้ตัวอยู่ว่าได้มีโอกาสที่เรียนรู้นะคะอยู่ด้วยกันมาที่สิงห์ตอนนั้นก็คงสักประมาณ40กว่าปีนะคะที่มีชีวิตร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นใน40กว่าปีที่อยู่ด้วยกันนั้นน่ะก็มีความรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับเขามากเลยนะคะแล้วก็หลายอย่างซึ่งไม่เคยคิดที่จะได้มีแนวคิดที่ขนาดนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในคิดในเชิงสาธารณะนั้นก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าได้รับการชักจูงแล้วก็ให้เห็นคอยด้วยนะคะเพราะหลายอย่างที่ทำทุกวันนี้เนี่ยที่จริงเป็นงานที่สังคมนะคะเพราะว่าคิดว่าอยากไปที่ใดยังไงช่วยได้นะคะก็ควรจะช่วยนะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรออกมาจากสิ่งที่เราก็ทำนะคะถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำอะไรที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้ก็พอก็นี่แหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่าสิ่งที่คุณไปบุญได้เรียกว่าได้ทำให้เป็นตัวอย่างดูเป็นตัวของตัวคุณไปบุญเองแล้วก็ทำให้มีบางส่วนที่ได้เอามาใช้ต่อก็จริงๆมันครบเท่าไหร่9ปีพอดีนะคะที่คุณเห็นแล้วคิดถึงไหมคะก็คิดถึงนะคะแต่คิดถึงในลักษณะที่ว่าแต่ก่อนนี้มีคู่คิดนะคะอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ก็ขาดหายไปนะคะแต่ก็สิ่งที่ได้เคยพูดการคุยกันแล้วก็ได้รับกลับมาเป็นบางส่วนของแนวคิดของตัวเองเนี่ยก็ได้มาจากนั่นแหละนะคะทำให้รู้สึกในทางที่ดีนะคะความรักยังงอกงามระลึกถึงเสมอระลึกถึงขอกลับไปเรื่องหลานอีกทีนะคะยังติดใจเรื่องหลานไม่ที่หลานนะเสริมน้ำนะปลาพราวเชียวยายภาคภูมิใจหลานมากเลยเพราะยายกำลังหิวน้ำพอดีเลยเพราะว่าจำได้ตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งประชุมบอร์ดกับคุณหญิงแล้วก็คุยเรื่องหลานอะไรเนี้ยคุณหญิงก็จะบอกว่าอุ้ยเลี้ยงหลานนี่จังเลยตอนเช้าก็เดินไปเล่นเบื่อก็เดินออกมาให้พ่อแม่เขาดูต่อก็ไปดูแย่ๆเล่นแต่ผมมีหลานนี่ดีจังเลยอยากเรียนถามคุณหญิงค่ะว่าณวันนี้ในสถานการณ์อย่างเงี้ยที่โลกเปลี่ยนไปมีโซเชียลมีเดี๋ยวมีอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเจ้าคะแล้วก็เรื่องของการแสดงออกคนรุ่นใหม่หรือว่าต่างๆแล้วนะคุณหญิงห่วงหลานในเรื่องอะไรบ้างเจ้าคะเสิร์ฟน้ำให้อีกนะลูกขอบคุณค่ะคงจะเรียนว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่นั้นนะคะสิ่งที่มีความเป็นห่วงก็คือว่าเขาได้รับสื่อ
เนี่ยค่ะมาจากสารพัดคิดนะคะแล้วก็เราเองก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงคงจะเป็นห่วงว่าแล้วความคิดของเขานั้นเนี่ยนะคะเขาจะได้รับอิทธิพลนะคะจากสื่อต่างๆหรือสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันจะเกินควรนะคะหรือในผิดทิศผิดทางบ้างหรือเปล่านะคะเรามักจะห่วงว่าคนรุ่นใหม่นั้นจะมีความเรียกค่ะมีความคิดถึงตัวเองก่อนเพื่อนเนี่ยนะคะคืออาจจะคิดถึงคนอื่นน้อยไปคิดถึงสังคมรอบข้างเนี่ยน้อยไปแต่ต้องคิดว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเท่าที่เห็นก็ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ยังมีจิตสาธารณะยังมีความคิดดีๆอยู่แต่ยังไงก็ยังต้องห่วงประเด็นเนี่ยนะคะว่าแนวคิดของคนรุ่นใหม่นั้นนะคะอันสืบเนื่องมาจากการที่มีเรียกว่ามีอิทธิพลมาจากสารพัดที่ไม่สามารถที่จะคัดกรองได้เหมือนเมื่อตอนสมัยอย่างน้อยก็ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะปกป้องเขาได้ด้วยการที่เราอย่างน้อยก็พยายามคัดเลือกบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆให้เขาตอนนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่คัดเลือกให้แล้วค่ะเขากดเขาเองดูได้เสมอเนี่ยนะคะแล้วก็ดังนั้นถ้าเราไม่ถ้าทางผู้ใหญ่ไม่พยายามที่จะชักจูงเนี่ยนะคะให้เขาเห็นโลกที่กว้างขึ้นมีคิดนอกตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าความเป็นมีเนี่ยนะคะของคนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะเยอะจริงๆนะคะเราจะเห็นทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในที่พับลิกได้ต่างๆนานานั้นเนี่ยนะคะด้านหนึ่งก็ต้องพูดว่าเขาสามารถที่จะหาความรู้ได้มากนะคะแล้วก็ถ้าจากการได้มีโอกาสได้เห็นความรู้ที่หลากหลายนั้นเขาจะมีความสามารถในการมาวิเคราะห์แล้วเลือกเฟ้นแต่เฉพาะสิ่งดีๆให้ตัวเองนั้นก็เป็นสิ่งที่จะมหัศจรรย์แล้วล่ะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อยากให้เป็นเช่นนั้นแต่ตรงนี้ถ้าเท่าที่พ่อแม่จะทำได้เนี่ยนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะทำได้แต่ที่จะพยายามให้เขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่คิดว่าจะสำคัญที่สุดในชีวิตนี้นะคะจริงๆนะคะการให้ปัญญาดูจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กๆเป็นนักจัดการถ้าไม่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เนี่ยเขาจะมีสังคมของเขาที่เขาจะเห็นแก่ตัวน้อยลงซึ่งสอนยากมันเป็นคือมันจะมาชั้นชั้นชั้นอย่างเดียวเนี่ยคือโลกนี้มันไม่มีชั้นเนี่ยในเรื่องของการบรรลุธรรมคือมันเราเห็นธงไว้เลยว่าทุกอย่างมันเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของคนรุ่นใหม่ที่คุณแม่ห่วงเลยนะก็คือโลกนี้มันมีชั้นเป็นเซ็นเตอร์ไงอันนี้ห่วงหลานจริงๆแต่ว่าไม่บังคับเลยต้องเขาต้องเรียนรู้กับความทุกข์จนกว่าเขาจะเข้าใจคำว่ามันทุกข์ยากทุกขังเนี่ยมันจะเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องไม่สปอยแล้วต้องกล้าที่จะเห็นความเจ็บปวดซึ่งใจแม่พ่อเนี่ยอาจจะยากอย่างพวกเราสบายเราอยากไปชื่นใจแล้วก็ไปเลี้ยงหลานไปเล่นกับหลานเบื่อหลานแล้วก็ทำให้มีมุมในมุมโลกนี่ไม่มีชั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแต่มักจะบอกกับเขาเสมอว่ากว่าเธอจะเข้าใจคำว่าทุกขังเธอต้องรู้จักทุกข์เธอต้องเรียนรู้กับความผิดหวังเธอต้องเห็นความเจ็บปวดเธอต้องเห็นความอยากความไม่อยากของเธอจนในที่สุดไอ้ทั้งหมดที่เธอเห็นเนี่ยมาเธอเขาจะเข้าใจคำว่าทุกขังและอนัตตาคือความไม่มีชั้นมันจะแปลว่าอะไรก็ต้องหาในยุคเขาอันนี้ก็พยายามอยู่นะเราก็ทำหลักสูตรอริยธาราภาวนาวิชาอะไรแบบที่ต้องให้มันภาวนาแล้วเด็กสมัยนี้มันมีฐานกายเยอะไงแต่เอาไปอยู่กับโทรศัพท์มันก็เลยกลายเป็นการเก็บพลังบางอย่างเพื่อไปเลยทาราฟางไปอาบน้ำควายไปทำนาไปเลี้ยงซิลกี้อย่างเงี้ยค่ะมาที่นี่จะเห็นว่าใช้ฐานไปปั่นจักรยานที่ไร่สับปะรด
ไปเดินภูเขาคือต้องทำทุกอย่างเลยเพราะว่าที่บ้านมันสปอยอ่ะเพราะว่าอย่าพูดว่าอะไรมันสปอยที่บ้านมันสปอยจบข่าวครับผมครับแต่ก็คือชอบที่คุณยายพูดนะว่าบางทีเราก็ต้องปล่อยให้เขาล้มใช่ไหมครับเราอย่าไปเอาขบวนการเรียนรู้ออกจากเขาด้วยความบางทีเราเข้าไปด้วยความรักเราจะบอกว่าไม่ได้นะลูกเราห้ามเจ็บลูกเขาอย่างนี้โปรเทคโอเวอร์โปรเทคเขามากไปเขาต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์เขาต้องเรียนรู้เรื่องทุกขังแค่สองคำนี้ก็น่าสนใจขอโทษนะเจนเรายังไม่เรียนเลยแต่เจนเลนต้องเรียนแล้วครับใช่ไหมนี่เราพูดกันมาเนี่ยเราเห็นความทุกข์นะเราถึงได้เข้ามาถึงธรรมเนี่ยครับเราเป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันครับบางทีเราก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมอย่างที่คุยกับแม่ชีพี่ติ่งเลยนะว่าบางทีเรายังไม่ได้เรียนว่ายน้ำแต่เราจมน้ำอยู่อย่างเงี้ยครับพี่ติ่งก็เลยบอกว่าที่เราคุยกันนะบอกว่าบางทีก็ต้องหัดเรียนว่ายน้ำเหมือนกันไม่ต้องรอจมน้ำบางทีต้องเงียบดีนะมีหลายคนที่วุ่นวายมากๆเป็นเรียนดำน้ำอ่ะแต่อันนั้นมันว่ายน้ำแล้วไงใช่ไหมใช่คือเมื่อกี้พ่อเอเขาถามนะคะว่าอยากจะฝากอะไรที่สัมภาษณ์อยากจะฝากอะไรให้เด็กๆรุ่นนี้บ้างเราก็บอกว่าเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยนะแบบคือเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยเราจะคิดถึงลูกเราตลอดเวลาบอกวันเนี้ยเขาไม่คิดถึงวัดสถงเสถียรหรอกเพราะว่า 90% นะคะคุณยายคนจะคิดถึงเสถียรเมื่อมีความทุกข์เขายังไม่มีทุกข์เขาก็พูดเลยคุณแม่บอกก็เขาไม่มีทุกข์เนี่ยทำไมเขาต้องมาเราก็เขายังไม่เข้าใจคำว่าทุกขังไงแต่วันนี้เขามาเพราะเขาเห็นแม่มีความสุขตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนเขาละคุณพ่อเองก็เลยบอกจริงยังไม่ต้องรอจมน้ำหรอกมาเรียนว่ายน้ำกันก่อนเพราะว่าเขาถามว่าอยากจะให้ฝากอะไรกับเด็กก็บอกว่าอยากให้เด็กรู้ว่าวันนี้มีเสถียรนะที่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีความทุกข์คุณมานะเพราะว่าเสถียรไม่ใช่วัดนะต้องอธิบายคือไม่ใช่ว่าเราไม่อยากพูดว่าแต่เสถียรคือบวรนะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งวัดเป็นทั้งโรงเรียนเป็นมหาลัยเป็นเนอร์เซอรี่เป็นดูแลผู้สูงวัยด้วยต่อไปคือบวรเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าฟังมากนะคือเป็นบ้านที่ไม่มีรั้วกับการเรียนรู้ต้องอยู่ตลอดเวลามันบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยพอเราบอกต้องไปวัดมันก็ไม่บวรนะอยู่บ้านจะกระเซาะกระเซิงไงแล้วก็ไปวัดอย่างเงี้ยไม่ใช่ท่านเด็กต้องบวรคือบ้านวัดโรงเรียนต้องเมิร์สกันทำงานอย่างไม่มีรั้วแต่เราต้องเห็นเลยว่าการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตของเด็กหนึ่งคนมันบวรฉันเสถียรเนี่ยเป็นมากกว่าวัดเป็นทั้งบ้านเป็น mindfulness family ด้วยเป็นครอบครัวขยายที่มีสังคมดีๆของคนที่เรียนรู้เรื่องทุกข์และพ้นทุกข์ได้คือถ้าเรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วไปถึงการทุกขังคือมันทนอยู่ได้ยากเนี่ยมันจะพ้นทุกข์แล้วมันก็ตัวตนมันก็เล็กแต่งานมันใหญ่มหาศาลมันใหญ่ขนาดที่เรียกว่านึกถึงทีไรก็สุขใจอ่ะเด็กก็จะไม่พูดคำว่าถ้าเขาไม่ได้สิ่งนี้เขาไม่ตายดีกว่าซึ่งตอนนี้เด็กพูดมากพูดจนเป็นแฟชั่นเลยถ้าเขาไม่ได้โทรศัพท์มือถือเขาจะบอกว่าเขาขาดเพื่อนไปคนหนึ่งสมัยก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาไม่ได้โทรศัพท์มือถือเขาไปตายเลยนั่นหมายความว่าพวกเรากำลังเห็นความเปราะบางในการสร้างบวรนะการเรียนรู้มันไม่เคยจบมันไม่อยู่ในรุ่นเดียวมันตลอดชีวิตคำว่าบ้านมันคือใจของเราวัดมันก็คือใจของเราวัดที่ใจของเราโรงเรียนนี่ตลอดชีวิตมันก็คือใจเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยต้องบวรนะคุณแม่มองว่าอย่างนั้นสาธุครับ นะครับตอนที่ตั้งชื่อรายการครับแม่ชีพิติ่งพอสองท่านเห็นรูปกำลังดีไซน์กราฟิกเราก็พยายามจะหาไทเทิลที่มันกิ๊บเก๋ขึ้นมานะครับก็คำหนึ่งที่ออกมาเลยก็คือทั้งสองท่านน่ะทั้งคุณยายจ๋าแล้วก็คุณยายของหลานเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลต้นแบบจริงๆแล้วซึ่งเราหายากอ่ะแล้วก็วันนี้เรารู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เลยยังอยากถามอยู่ว่าจากกฎบาทในการเป็นตัวอย่างการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่
มีอะไรที่อยากจะฝากเอาไว้มีอะไรที่คิดว่าไอ้นั่นเป็นบทเรียนจริงๆนะไม่ว่าเราจะอยู่เจเนอเรชันไหนยุคไหนอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมในสิ่งเหล่านี้คือคุณยายไม่ฝากแต่คุณยายทำตัวเองไม่ใช่ของฝากเลยนะหลานๆแต่อยากบอกว่าต้นน้ำมันสำคัญจริงๆคือถ้าเราอยากจะฝากมรดกอะไรไว้ให้หลานเราควรจะทำตัวเองเป็นต้นน้ำนะเราควรต้องบริหารตัวเองเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมบริหารกรรมจนกระทั่งมันได้ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเขาจะรับหรือไม่รับไม่เป็นไรเหมือนอย่างถ้าอาจารย์พุทธทาสพูดว่ามรดกที่ฝากไว้ท่านฝากไว้คุณไม่ไปเอาก็ได้เพราะท่านฝากไว้แต่เสถียรรับเป็นมรดกที่รับไว้ฉะนั้นเราจะทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานเราไม่เคยทำงานอย่างเคร่งเครียดเลยยากยังไงเราก็สนุกนั่นเมื่อเราทำงานเราคิดว่าเราจะทำงานให้สนุกเด็กๆชอบความสนุกสนานแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำงานให้เป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์สิเป็นสปิริตชวลเอนเตอร์เทนเมนต์เลยเรามีสปิริตชวลเวลเนสเรามีสปิริตชวลเจอร์นี่เรามีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทำไมเธอไม่ทำงานอย่างเป็น spiritual entertainment ซึ่งคำนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสให้มาทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นี่คือมรดกที่คุณแม่รับมาจากที่ท่านอาจารย์ฝากไว้มันไม่ได้สำคัญที่คนฝากเลยพ่อเอมันสำคัญที่คนรับเราจะรับมรดกนั้นมาบริหารการกระทำของเราจนเป็นมรดกกรรมที่ให้ไว้เป็นมรดกโลกเขาจะรับไม่รับเขาต้องสร้างความกระตือรือร้นของเขาแล้วคุณแม่เชื่อว่าถ้าเขาเข้าไปถึงในจุดที่เราได้ผ่านการล้มลุกคุกคามมาแล้วเขาจะนึกถึงสิ่งที่เราได้ฝากไว้เขาจะมานึกถึงและตอนนั้นล่ะค่ะเขาจะกลับไปบริหารกรรมของเขาเองต้นน้ำสำคัญครับกราบขอบพระคุณครับไม่ใช่ของฝากนะครับไม่ใช่คุณยายคุณยายของหลานครับค่ะคำสอนที่ท่านได้ฝากเอาไว้เมื่อกี้นี้เนี่ยท่านก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดของหลานนะคะถ้าเราทุกคนทำได้ตามนั้นเนี่ยนะคะก็น่าจะทำให้โลกนี้ได้อยู่ขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยมีความสุขในการเกิดในจากการที่ได้สร้างความสุขให้บัคตัวเองเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ว่าให้กับคนอื่นด้วยตรงนั้นสำคัญมากนะคะใช้ความดีความบริสุทธิ์ในการที่จะสร้างความสุขพี่ติ๋งครับเวลาก็พอสมควรเนอะเดี๋ยวลูกศิษย์จะฝากวันนี้ศิษย์รุ่นนี้ต้องฝากใช่ไหมครับลูกศิษย์ครับทำอะไรนะจริงทำอะไรฝากง่ายมรดกเรือนเลกาซี่ครับเรือนเลกาซี่ให้โลกไม่ได้ให้ปู่บ้านคนเดียวนะฝากให้เด็กรุ่นนี้แหละเจ้าค่ะจ้าโอ้โหจริงๆยังยึดคำเดิมนะเพราะเอว่ามีเสถียรอยู่ในหัวใจอ่ะเหมือนกับมีที่พึ่งที่พักได้คือจริงๆพ่อเอถามเรื่องคุณยายจ๋าเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ดูในวิดีโอสักแต่ว่าจริงๆถ้าฝากให้เด็กรุ่นนี้ก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าเพราะว่าวันนี้ไม่รู้จะไปเตือนอะไรเขาไม่รู้จะไปสอนอะไรเขาเพราะว่าเขาก็รู้สึกรู้ดีกว่าเราแล้วก็มี Google มีนู่นนี่นั่นรู้ดีกว่าเราไปหมดแล้วก็ฝากเถอะว่าเมื่อไหร่ทุกข์อ่ะหรือเมื่อไหร่มีปัญหาเรายังมีเสถียรเป็นธรรมสถานที่อยู่ในใจเขาได้ค่ะนะคะอยากไปดูการสัมภาษณ์แล้วล่ะเนี่ยเมื่อไหร่ได้ดูพี่เองเมื่อไหร่ได้ดูประชาสัมพันธ์เลยตอนนี้ใกล้แล้วครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวต้องขออีกสักคลิป2คลิปครับต้องใช้เวลาแม่ชีพี่ติ๋งต้องใช้เวลาจริงๆเดี๋ยวต้องขอเก็บคลิปเพิ่มเติมครับแต่ก็แม่ชีนิดก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีมากครับคุณยายเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วเป็นพ่ออยากฝากอะไรให้ลูกเด็กอยากฟังเอาฟังลูกฟังหลานยายก็หลายทีถ้าพูดจริงเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้มีอะไรฝากกันรู้สึกว่า enjoy ที่ได้ใช้เวลาเขาละเขาสอนเราเขาสอนเราทุกวันเราก็ได้เรียนรู้ทุกวันเขาก็จะมีแบบคำ
ดีๆอ่ะหลายอย่างซึ่งสอนให้เราอ๋อมุมนี้เราไม่เคยเห็นนะเขาตอนที่นั่งรถมาเขาก็ยังตั้งคำถามได้น่ารักนะก็ถามว่าทำไมทวีปแอฟริกาเนี่ยยังเป็น developing ทวีปอยู่เลยแต่เป็นประเทศทวีปที่ยังไม่เจริญเพราะว่าในความรู้สึกหรือว่าความคิดของเขาอ่ะเขาบอกว่ามนุษยชาติอ่ะเกิดขึ้นที่ทวีปแอฟริกามันน่าจะเป็นสิ่งแรกๆด้วยซ้ำไปการเจริญมันจะน่าจะไล่ตามแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าความเจริญไปอยู่ที่อื่นก็เลยกลับมาว่าบางทีเราก็ต้องเปิดใจครับผมก็มองว่าเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรามันก็มีเหรียญสองด้านแต่เราก็ยังรู้สึกดีใจว่าเขามีไหลเขายังมาคุยให้เราฟังแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปกับเขาแล้วเขาเป็นโรงเรียนจริงๆให้เราทดสอบจิตใจของเราว่าเออเรายังสร้างทุกข์ของเราเองไหมหรือว่าเรายังไปปรุงทุกข์หรือว่าเริ่มไปคาดหวังอะไรต่างๆนานาตรงนั้นก็มองว่าอยู่ด้วยกันอย่างสันติก็เรียนรู้ด้วยกันก็โลกมันก็น่าจะพอไปได้ในระดับหนึ่งหวังว่าอย่างที่คุณยายจ๋าแล้วก็คุณยายของหลานเล่าให้ฟังว่าก็เป็นตัวอย่างให้เขาดูอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเขาก็มานั่งดูว่าทำไมพ่อทำอะไรทำไมคุณยายจ๋าคุณยายมานั่งคุยอะไรเรื่องอะไรทำไมเราไม่ไปเที่ยวกันอุตส่าห์มาหัวหินชะอำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันมีความสำคัญที่เรามานั่งคุยกันเออมันก็น่าจะฉุกคิดด้วยเหมือนกันครับคุณยายจ๋าประมาณนั้นครับเออวันนี้ก็สังเกตว่าเขาอยู่กับเราอย่างมีความสุขเนาะเขาไม่ได้ถูกบังคับเลยนะครับทั้งหลานสาวหลานชายเลยอ่ะพอเจอกันพอจะกอดเขาเขาวิ่งจุดมาเลยทางด้านหลังเลยได้กอดตัวมันต้องกอดผ่านกรงอ่ะเพราะเมื่อกี้นี้ออกมาจะเข้าห้องน้ำคือต้องขอบใจหลานๆนะลูกเพราะว่ามันทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกได้ว่ามีหลานเป็นเพื่อนคุยมีอะไรอย่าไม่คุยกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ให้ชีวิตพ่อแม่ไม่ฆ่าถ้าตราบใดที่พ่อแม่แบบไม่สื่อสารและเหมือนทำให้เขาไม่มีอิสรภาพในการสื่อสารเขาจะเริ่มมีความรักอันตรายถ้ารักลูกอย่าทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาที่เขากำลังบอกอะไรบางอย่างจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์ถูกหรือผิดต้องฟังและไปหาความถูกต้องให้ได้ว่าขณะเนี้ยเราต้องทำยังไงในเรื่องของความถูกต้องเขาจึงเป็นครูของเราด้วยเด็กๆคือครูของเราเหมือนกันเราไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรกของเด็กละต่อไปนี้โลกมันจะเปลี่ยนไปว่าเขาคือครูที่เราจะไม่ยุติการเรียนรู้กับคนรุ่นเขายิ่งเจนอัลฟานี่ไปอีกเรื่องนึงเลยไปแบบต้องใจกว้างก็เวลาพอสมควรเนอะแม่ชีพี่ติ่งก็เอาเป็นว่าคำถามสุดท้ายครับก็เรากำลังจะอยู่ในเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับคุณยายจ๋าก็เล่าให้ฟังว่าสงกรานต์คือการเคลื่อนไปข้างหน้าการก้าวไปการเจริญถูกไหมครับง่ายๆสั้นๆเลยครับขอพรผู้ใหญ่ครับขอพรให้ผู้ใหญ่ช่วยเป็นสิริมงคลกับทุกคนครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับผู้ใหญ่สุดผู้ใหญ่สุดครับคุณยายของลานเริ่มก่อนครับครับผมครับคุณยายเก่งกว่าคุณยายจ๋าอีกนะแม่น่ะทำไม่เป็นเลยนะครับมาแล้วครับทุกครั้งที่ถึงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็มีความรู้สึกว่าสงกรานต์นี้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีมากเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าเป็นครอบครัวจริงๆนะคะได้มีโอกาสได้ไปขอพรท่านผู้ใหญ่นะคะซึ่งทุกวันนี้ก็เหลือน้อยนิดเดียวแต่ว่าก็ยังพอมีบ้างนะคะแล้วก็ในฐานะที่เริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่กับเขาด้วยบ้างแล้วเนี่ยนะคะก็คงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องขอให้
มีแต่สิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับทั้งลูกทั้งหลานทั้งทุกๆคนที่เราได้มีส่วนที่จะมีความโชคดีที่จะได้รู้จักที่จะได้ร่วมทำงานที่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเจริญด้วยทุกๆพรอันประเสริฐนะคะมีความทั้งกายที่สบายปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าทั้ง NCD และไม่ NCD non-communicable แล้วก็ communicable นะคะตอนนี้เนี่ยโควิดคงจะถือเป็น communicable ก็อันนี้คงจะเป็นสิ่งที่สำหรับณวันนี้เป็นสิ่งที่ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสิ่งนี้ที่สุดแล้วก็ขอให้มีความทั้งกายและใจนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสุขกายสุขใจสุขภาพสาธุของคุณยายสั้นนิดเดียวเลยจ๋าครับคือสงกรานต์เนี่ยกรานต์แปลว่าเครื่องเครื่องจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งสังเนี่ยคือสงมาจากคำว่าสังก็คือสงแปลว่าดีนั่นการเคลื่อนไปจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเนี่ยจะเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีพอดีมันมีช่วงโควิดก็ต่อให้อีกหน่อยสงกรานต์คือปีใหม่ไทยให้เคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีระยะห่างในวงเล็บห่างจากกิเลสนะคะห่างจากกิเลสมันจะได้ห่างจากโควิดด้วยครับเพราะโควิดเนี่ยมันมาเตือนเรื่องกิเลสมากมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าช่วงโควิดเนี่ยเราไปเดินทางข้างนอกไม่ได้เราก็มามี spiritual journey ข้างในคืออย่าไปรู้สึกหดหู่หลายคนตั้งใจที่จะไปนู่นไปนี่ซึ่งตอนเนี้ยมันถูกขอร้องว่าเราอาจจะเป็นตัวพาหะหรือเป็นตัวตกไปเป็นเหยื่อของพาหะฉะนั้นถ้าเราไม่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสเราจะรู้ว่าเราจะควรอย่างไรงั้นปีใหม่ปีนี้มันจะฝึกการใช้ปัญญามากในการที่จะยับยั้งชั่งใจในการที่จะกล้าออกจากความกลัวระวังแต่ไม่ระแวงแล้วก็ยังอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสเพื่อไปให้ถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงคุณแม่ให้กำลังใจดีกว่าในฐานะของคนที่ทำงานมากคนหนึ่งโควิดมาทำให้เราเติบโตจริงๆด้านในการทำให้เราได้มองเห็นความเป็นอนิจจังมากขึ้นเห็นกุศลมากขึ้นคือถ้าเห็นอนิจจังนี่เห็นกุศลเลยค่ะคือเรานึกอยู่ตลอดเวลาถึงความไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเพราะเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเรายิ่งขยันถ้าถามว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราจะปล่อยปะละเลยไหมไม่ใช่แต่เราจะขยันในเวลาที่เราเหลือสั้นลงไปทุกครั้งที่เรานึกถึงเนี่ยเราจะขยันมากขึ้นทุกครั้งเราจะสดขึ้นทุกครั้งทั้งที่ความตายเดินเข้ามาหาเราเพราะการเห็นความตายอย่างไม่กลัวอย่างนี้หรือเปล่าจึงทำให้เราเป็นนักสู้ยิ่งในชุกยุคที่เราเสมอภาคเลยนะโควิดมันทำให้เราเสมอภาคกันเลยนะไม่งั้นตอนนี้นะคะตั๋วเครื่องบินเนี่ยเต็มหมดเลยทุกหน้าตอนนี้มันเสมอภาคคือไม่ต้องเดินทางเลยเห็นไหมในที่สุดเรามีเงินเราก็เดินทางไม่ได้อะนั่นความเสมอภาคมันมาแล้วมันเห็นแล้วในยุคของเราเราจะกอบโกยทำไมคำถามคือเราจะกอบโกยแล้วต้องไปใช้หนี้ทำไมนั้นพรที่ดีคือทำตัวเองให้เป็นอิสระจากการเป็นหนี้นะอย่าทำตัวเขาเรียกว่าต้องรู้จักมีความประมาณในการใช้ชีวิตอย่างไม่เสี่ยงเราต้องมีปัญญากับการเข้าถึงความจริงชีวิตไม่ใช่ของเสี่ยง
แต่เป็นความจริงที่มันตายแน่เรารู้อยู่แล้วเราตายแน่แต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นเราจะไม่ติดหนี้กรรมเราจะมีตัวเองนี่แหละเป็นพรเห็นตัวเองก็ไหว้ตัวเองได้วันหนึ่งถ้าไหว้ตัวเองได้เนี่ยเราไม่ต้องไปขอพรใครเลยเพราะเราบริหารกรรมได้ก็อยากฝากไว้ว่าตัวท่านเองนะคะคือพรที่ดีที่ท่านต้องไปทำให้ตัวท่านเป็นพรอ่ะคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไว้ผลแห่งกรรมก็สุจริตแม้ความตายจะเดินเข้ามาหาเราแต่การที่อยู่ยังมีปัจจุบันกรรมที่ไม่ตายทั้งเป็นสง่างามมากค่ะและจะไม่ทำให้ใครทุกข์เพราะเราด้วยนั่นคือศีลค่ะต้องบริหารตัวเองอย่าให้ใครทุกข์เพราะเราคุณแม่คิดว่าถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็จะไม่ทุกข์ด้วยก็อยากให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าคลับเฮาส์วันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังย้อนหลังหลายได้นะเพราะมันได้ทั้งคนสูงวัยนี่ไม่ใช่คนแก่ค่ะผู้สูงวัยความตายเดินเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็ระหว่างยุคอะไรฮะแซนด์วิชใช่ไหมฮะดูแลทั้งใช่ไหมเดอะแซนด์วิชแล้วก็มีหลานมานั่งเสิร์ฟน้ำอยู่ด้วยนะคะก็เป็นวันที่ขอบคุณแฟนคลับของเราในคลับเฮาส์แล้วก็ใน Facebook Live ที่ทำให้วันนี้เรามีความสุขสำหรับคุณแม่มีความสุขคือทุกคนได้ยินว่าคุณแม่เนี่ยตั้งรับโดยที่บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณหญิงชฎาจะมามีคุณธรรมอะไรที่ทิ้งไว้ในแผ่นดินนี้เราจะได้เจอคนที่เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วก็ทั้งบ้านนะคะก็ทำกันแต่ว่าคุณแม่ก็แอบใช้วิธีการสังเกตสิ่งที่มันมีความสุขร่วมกันโดยที่ไม่ต้องเข้าไปจัดการความสุขความสุขไม่ใช่เรื่องที่เราต้องวิ่งไปหาแต่ความสุขคือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ของพวกเราต้องขอบพระคุณหญิงชฎาอย่างสูงเลยแล้วเมื่อกี้นี้พอพูดถึงอาจารย์พิบูลนะคุณแม่ก็ยังเรียกอาจารย์อยู่นะคะคุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยว่าครอบครัวที่ดีที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือตัวอย่างเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดคือเป็นตัวอย่างของคนที่มีสัมมาทิฏฐิถ้านึกถึงอาจารย์พิบูลนะเป็นต้นแบบของการมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราว่าท่านต้องไปอยู่ในที่ที่ดีดีมากๆนะคะเป็นต้นแบบของการทำให้เห็นถึงความใช้ธรรมะอย่างเรียบง่ายโอ้จะโกรธยังต้องแค่โกรธเลยอ่ะดูที่ฟังเมื่อกี้และที่ซาบซึ้งมากเมื่อกี้เนี่ยที่จริงแล้วคุณหญิงชฎาเล่าคุณแม่ฟังแล้วแหละว่าอาจารย์ไพบูลย์บอกว่าถ้าให้นึกถึงคุณแม่เนี่ยให้นึกถึงอะไรในการที่จะแบบนั่นคุณแม่ว่าความจริงอาจารย์ไพบูลย์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่มีค่ามากคุณหญิงชฎาเป็นความจริงในสังคมรุ่นพวกเราที่มีค่ามากฉะนั้นรักษาคุณค่าของความจริงอันนี้ไว้ลูกหลานต้องภาคภูมิใจลูกหลานต้องรู้ว่าคนมองเข้ามามีสอดไลน์มองเข้ามาหาต้นแบบในครอบครัวของเราอย่างไรเราต้องบอกหลานๆให้เขารู้สึกได้ว่านี่เป็นสิ่งที่มันเป็นต้นน้ำของเขาต้นน้ำสำคัญต้นน้ำที่บริสุทธิ์สำคัญเพราะเองไม่ใช่เงินสำคัญครับก็วันนี้อิ่มเอมมากนะครับแม่ชีพี่ติ่งแทบจะไม่อยากเลิกคลับเฮาส์กันเลยนะฮะแล้วครบถ้วนเลยนะต้องถอดบทเรียนกันนะครับแต่ก็เป็นพรสงกรานต์ที่ดีมากนะครับมีหลากหลายประเด็นที่เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร Here and Now ของเรานะครับสงกรานต์ก็การเคลื่อนไปในอนาคตในสิ่งที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทิ้งระยะห่างจากกิเลสใช่ไหมครับ Here and Now Reset เดี๋ยวนี้เลยทิ้งลมหายใจทิ้งคว้างๆพรุ่งนี้แหละเริ่ม Reset เลยแล้วก็เรียนรู้จากบุคคลต้นวันนี้ส่งท้ายปีเก่านะคืนนี้เดี๋ยวทุ่มครึ่งเรายังสวดมนต์อยู่นะครับยังไม่จบนะเราของเรายังไปสวดมนต์อยู่เลยหน้าบ้านเลยค่ะสวดหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้พระอริยตาราเสด็จมาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ยังติดตามได้ใช่ไหมครับใน Facebook ของเสถียรถ้าท่านใดอยากจะสวดมนต์ไปด้วยพรุ่งนี้ตี 5พรุ่งนี้ตี 5นี่ค่ะมอเตอร์สปอร์ตมาถ่ายมุมบนแล้ว
โอ้อย่าคิดว่าสวดมนต์ไม่มีคนฟังนะคะมีคนสวดมนต์กับเราเป็นร้อยนะ200รเราเคยคือพรุ่งนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ก็ได้ลูกศิษย์ดีเหมือนมีผ้าห่มไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกคืนงานนะแต่จังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เราต้องกลับมาทำ Facebook Live กันมากขึ้นถี่ขึ้นนี่กลับมาเรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนด้วยเพราะทุกคนอยู่บ้านนี่ค่ะเพราะเราเลี้ยงหลานด้วยไงอย่างเมื่อเช้านี่มาก็พรุ่งนี้ตีห้า Facebook Live สวดมนต์ที่มันดาราแล้วคุณยายก็ใส่บาตรให้กับคณะแม่ชีซึ่งตอนนี้คณะแม่ชีมี78ชีวิตค่ะอยู่ทางนี้50กว่าชีวิตเห็นไหมคะว่าเราอยู่กันเป็นร้อยแล้วนะคะแล้วยังจะมีคนทำงานอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยผู้บริหารของดุสิตธานีจะมาถวายอาหารลูกของคุณชลินมาครับพี่จันค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ที่บ้านอย่าลืมเข้าไปนะคะแบบรดน้ำดำหัวเนี่ยไปขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านน่ะว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องไปให้พรท่านให้ท่านให้พรเราเลยไม่ต้องให้พรผู้ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องการรดน้ำดำหัวให้ตักเตือนเรานะคะล้างเท้าทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกได้ทำในเวลาที่เรามีค่าที่สุดค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าใครจะมากราบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราจะอัญเชิญเข้าตั้งแต่ตอน8โมงเนี่ยนะคะก็มาได้เพราะที่นี่ก็มีอากาศที่แบบเราอยู่ในที่โล่งแล้วก็เราจะรดน้ำกันจริงๆในเวลา17นาฬิกาที่พระพุทธเชียงตีองค์ดำที่เขาเตรียมสร้างภูเขานั่นนะคะเขาเตรียมไว้เพื่อสงกรานต์เลยคือถ้าไม่โควิดแล้วไม่ถูกล็อกเนี่ยก็จะเป็นงานที่เปิดบ้านแล้วก็ธรรมะสวัสดีวันนี้ดื่มน้ำแล้วใช่ไหมคะธรรมะสวัสดีคาเฟ่เขาก็จะคาเฟ่นะคะไม่ใช่เราจะเสิร์ฟให้กับทุกคนที่มาค่ะนี่ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ครับผมพี่เน็ตแนมเล็กน้อยเห็นไหมเนี่ยได้ครับพอดีคุณยายจังก็มีลูกศิษย์ดีเหมือนมีพระองค์ใช่ไหมครับให้พี่แม่ชีพี่ติ๋มพูดปิดรายการให้ดีกว่าเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยคือคุณยายจ๋าพูดถึงพี่ติ๋มนี่แหละให้พี่ติ๋มช่วยปิดให้ครับก็ขอขัดใจเล็กน้อยนะเจ้าค่ะขัดใจขัดใจเล็กน้อยเจ้าค่ะว่ายังไงก็ดีเนี่ยท่านทั้งสองก็เป็นปูชนียบุคคลของประเทศเลยจริงๆลูกหลานทุกคนก็คงต้องกราบขออวยพรให้คุณยายทั้งสองเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานต่อไปนานๆเลยเจ้าค่ะกราบเจ้าค่ะขอขัดใจค่ะขอขัดใจครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับอย่างนั้นก็ขอบพระคุณคุณแม่คุณหญิงชดาพระเสด็จธรรมนะครับที่รับเกียรติได้ให้แวะมาพูดคุยกันนะครับธรรมสวัสดีคุณยายจ๋านะครับก็แม่ชีพี่ติ๋งนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วนะครับแต่ก็ฝากติดตามคลับเฮาส์ครั้งใหม่นะครับวันจันทร์หน้านะครับจะเป็นใครเดี๋ยวฝากติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้สวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ